คนไม่เข้าใจเช่ายังไงเซ้งต่างกับเช่าหรือซื้อยังไงเซ้งถ้าเราบางคนผมเชื่อว่าบางคนไม่รู้จักคำนี้แล้วแยกซื้อออกไปก่อนเลยซื้อนี่มันจบผมว่าเช่าเนี่ยทุกคนเข้าใจคำว่าเซ้งเนี่ยมันมักจะหมายถึงการเข้าถือครองสิทธิ์เซ้งสิทธิ์เซ้งสิทธิ์ในระยะยาวครับส่วนใหญ่จะเซ้งกันยาวๆเช่น10ปี20ปีระหว่างเนี้ยห้ามบอแวร์กูเลยนะเขาจะยกสิทธิ์เนี่ยในการเป็นเจ้าของทรัพย์ให้เราบริหารจัดการเนี่ย10ปี20ปีเราต้องจ่ายเงินก้อนนึงให้กับเขายกตัวอย่างอย่างตึกเนี้ยครับเน็กเบื่อละถ้าเน็กอะเหม่งจะเซ้งครับคือเหม่งจะทำอะไรกันเน็กพี่ปองบอกขอเช่า20ปี20ปีเนี่ยคุณขายไม่ได้เลยนะมันอยู่ที่สิทธิ์ที่เขา20ปีแล้วนะตัวกูอะนะโอเมอร์เขาจะมาเลยต้องจ่ายเงินก้อนแรกให้นะก่อนเนี่ยคุณก็บอกว่าเซ้ง20ปีนะมึงเอาแป๊ะเจี๊ยบมาก่อนค่าเซ้งนั่นแหละค่าเช่ายาวไม่ใช่ใช่ค่าเช่าค่าที่จะเป็นเจ้าของสิทธิ์20ปีตรงนี้น้าบอกเอาค่าน้าบอกเอาค่าเซ้งมา2ล้านเซ้งอะกินก่อนเลย2ล้าน20ปีเนี่ยคุณห้ามเปลี่ยนใจเลยอ๋อแล้วก็จากนั้นก็เดือนละหมื่นตามที่เราค่าเช่าต่างนะโอเคเซ้งสิทธิ์แล้วทำไมภาพถึงเรียกว่าเช่าล่ะครับไม่เรียกว่าซื้อก็บอกว่าไม่รู้ภาพทำไมเรียกว่าเช่าไม่เรียกว่าซื้อเขาเลี่ยงเขาเลี่ยงเอาจริงว่าเขาเป็นคำเลี่ยงเหรอว่าเลี่ยงเขาขายพระมันน่าเกลียดโอเคเช่าพระคือเซ้งคือการเช่ายาแล้วต้องมีเงินที่ต้องจ่ายค่าไปเช่าเขายาวๆนอกเหนือจากค่าเช่าค่าเช่าก็ต้องจ่ายอยู่เป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ในการเช่าใช่สิทธิ์ในการเช่าซึ่งจะแยกจากค่าเช่าต่างหากอีกทีนึงตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยมากถ้าเราแบ่งเอาเงินออกมาซื้อที่ดิน2ล้านจะดีหรือเปล่าคะอย่างน้อยๆในอนาคตราคาที่คงขึ้นดีกว่าฝากเงินรอดอกเบี้ยแบงค์ทางเดียวขอความเห็นด้วยค่ะที่ดินถ้าถือเนี่ยมันราคาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นตามแค่เงินเฟ้อหรือเปล่าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ที่คุณซื้อน่ะมันเป็นที่ที่มีคนต้องการหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้มากกว่านั้นคุณก็ต้องซื้อที่ที่แบบคนต้องการนะครับถ้าริมถนนก็แพงกว่าข้างในถูกไหมฮะเอาเงินไปปกบ้านหรือซื้อ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีดีกว่าครับไม่ทำทั้งสองอย่างละเขาไม่ได้บังคับให้ทำอย่างเดียวนี่นะปกบ้านก็ดีครับก็จะได้ผ่อนน้อยลงดอกเสียดอกเบี้ยน้อยแต่ว่ามันไม่เห็นผลนะเวลาเราดอกเบี้ยมันลดลงเราไม่เห็นผลเท่ากับเอาไปลงทุนเนาะผมว่าแบ่งเนาะการผ่อนบ้านโค้ดบอกว่าจ่ายเพิ่มวันที่ชำระเพิ่มเงินผ่อนอีก 10% บ้านหมดเร็ว7ปีช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยครับครับที่บอกว่าเติมขึ้นไปอีก 10% ของงวดผ่อนท็อปอัพท็อปอัพค่างวดสมมติค่างวด 10,000 เราก็เพิ่มเป็น 11,000 ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัว 1,000 ที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะไปตัดต้นตรงๆทำให้ตัวเงินต้นมันลดลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนต้นมันลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราผ่อนหมดเร็วขึ้นซึ่งอันนี้โค้ดบอกว่าดีกว่าวิธีการโปะอีกนะใช่มั้ยดีกว่าครับโปะเราว่าคนส่วนใหญ่ชอบโปะโปะนี่คือเราซึมซับดอกเบี้ยมา12เดือนแล้วฮะพี่แล้วเราค่อยใส่เงินก้อนเดือนละ 1,000 กับปี 12,000 เดือนละ 1,000 ดีกว่าดีกว่าซึ่งเขาบอกดีกว่าครับอันนี้มันว่ะโบ๊ะบะถามเร็วตอบเร็วนี่มันการเงินมีปัญหาโทรหาเรา3คนได้มีโค้ดหนุ่มนี่พี่วิงปองในคุยต้องรวยเดือนละ1ครั้งทุกวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube ใน555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่ด้วยนะย้ำอีกทีมีปัญหาการเงินโทรหาเรา2คนยกเว้นเรื่องยืมเงินนะ